อันนี้สำคัญบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้เนี่ยแข่งวอลเลย์บอลน่ะ VNL เนี่ยผมเห็นกับตาเลยแหมเราไม่อยากพูดเนาะคนเรามันรักชาติอ่ะเขียนเลยไทยแลนด์ไทยแลนด์กลางธงชาติเลยนะเขาระบุอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันมีหลักการอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมให้ดูเลยเนี่ยลองอ่านดูก็ได้นะครับผมไม่ได้โมเมมาเองนี่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาห้ามประดิษฐ์ทำเครื่องหมายขีดเขียนหรือสัญลักษณ์ใดๆลงบนธงชาติมีความผิดต้องจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณรักชาติมากเขียนโหรักประเทศไทยกลางธงชาติเนี่ยไม่ได้นะถ้าคุณรักชาติคุณแค่ประดับให้มันถูกต้องพอแล้วนั่นคือคุณรักชาติจริงๆแล้วล่ะนะครับบางคนไม่รู้โหรักชาติจังเลยอะไรเงี้ยนะอย่างที่ผมดูตัวอย่างไหนมาคำว่ารักอยู่ตรงกลางไงแล้วครูแก่ไล่ตีเด็กนะเด็กไปเขียนนะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้คือห้ามขีดเขียนหรือทำสัญลักษณ์ใดๆลงบนธงชาติอ่ะแล้วคราวนี้ก็อาจจะมีบางคนบอกว่าเคยเห็นมูลนิธิหลายอย่างว่าเขามีสัญลักษณ์อยู่กลางธงชาติใช่ไหมเคยเห็นไหมหน่วยทหารคุณก็มีอ่ะหน่วยทหารเราเนี่ยแหละวางกลางธงชาติเลยเอ๊ะแล้วโดนจับไหมเนี่ยแล้วใช้แล้วจะโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวซวยแน่ๆเลยไม่ครับฟังดีๆถ้ามีความจำเป็นต้องทำสัญลักษณ์ใดๆเพื่อวางกลางธงชาติให้คุณเข้าไปที่คณะกรรมการธงของสำนักนายกรัฐมนตรีให้เขาดำเนินการพิจารณาเป็นกรณีรายๆไปถ้าหน่วยงานนั้นทำเพื่อชาติและประชาชนเพื่อบ่งบอกว่ามีส่วนในการเสียสละเพื่อประเทศชาติเขาจะลงอนุมัติเองแล้วเอาใบนั้นไปจัดการสร้างโลโก้ได้แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณก็ไปปักโลโก้วอลนุสไซไปเลยเนื้อออกไหมคุณทำได้ครับนะครับหน่วยงานนี้ก็ทำได้นะอย่างเช่นว่ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะอาจจะเป็นโลโก้สวยๆเนี่ยระหว่างการประชาไปขอดำเนินการกับทางคณะกรรมการธงสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลนะผมบอกไว้แล้วนะครับนี่เห็นไหมความไม่รู้มันเยอะครับดูขนาดสถานีตำรวจเองอ่ะดูดิเห็นไหมสถานีตำรวจนครบาลจุดๆๆไม่ยอมบอกครับผมปิดไว้นะครับไม่ไกลจากบ้านผมอ่ะดูดิปักป้ายบนแถบสีธงชาติเลยมันผิดขนาดตำรวจเป็นผู้ที่อะไรดูแลรักษากฎหมายยังไม่รู้กฎหมายเลยว่าห้ามขีดเขียนหรือทำสัญลักษณ์ใดๆลงบนธงชาติผิดทันทีเลยนะอันล่างเหมือนกันเดินขบวนนะจะรับประเทศไทยอะไรก็ไม่ได้นะครับนะอันนี้ฝากไว้เลยเขาห้ามทั้งแถบสีธงชาติและธงชาติดูนี่ดูนี่เอาหนึ่งนะประดิษฐ์ตัวสอนตัวเลขหรือเครื่องหมายใดๆลงบนธงชาติหรือแถบสีธงชาติเพราะฉะนั้นคุณจะมาเรียกบาลีว่าอู้ท็อปแถบยาวปีดเลยแล้วมาเขียนตรงกลางโดนข้อนี้เหมือนกันผมถึงบอกว่าไม่ได้